สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะในยุคสมัยปัจจุบันค่ะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายที่ไหลเวียนเข้ามาซึ่งเราก็ต้องมีการจัดระบบและจัดการกันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงหนังสือเรื่องหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ค่ะซึ่งวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราชค่ะท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวริสา,ร,าร่มสายหยุดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะ,คะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงหนังสือเล่มแรกของปี2560ของอาจารย์นะคะที่มีชื่อว่าการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่หหซึ่งสมัยใหม่เนี่ยในที่นี้นี่มีอะไรใหม่คะ่ะแล้วก็แตกต่างจากท้องตลาดยังไงบ้างค,ะค่ะอาจารย์โอเคค่ะนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่นะคะ ที่สมัยใหม่นะคะเน้นเลยตรงนี้คือจริงฐานข้อมูลนะคะมีมานานแล้วเราก็ทําการจัดเก็บข้อมูลนะคะหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลว่าจะเป็นฐานข้อมูลของโรงพยาบาลฐานาข้อมูลของมหาวิทยาลัยนะคะหรือฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่ตําราเล่มนี้ค่ะก็ได้รวมในส่วนของเทคโนโลยีของฐานข้อมูลที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะคะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เข้าไปจัดการกับข้อมูลสมัยใหม่เหล่านั้นนะคะและยิ่งกว่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะเราจะได้ยินคํานึงบ่อยๆก็คือคําว่า ฐานข้อมูลนะคะที่เอาไปไปนวกกับข้อมูลใหญ่หรือที่เราเรียกว่า Big Data ะนะคะก็คือนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือมีความใหม่ตรงที่ว่าเอา Big Data เข้าไปรวมอยู่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีการใช้ในตัวของเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลใหญ่เหล่านั้นพอ พอข้อมูลมันใหญ่แล้วนะคะทำไงดีที่เราจะจัดการให้ข้อมูลเนี่ยค่ะมันทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็เลยมีตัวของ h d o o p นะคะจะมีศัพท์เทคนิคนิดหนึ่งก็มี Hadoop มีในส่วนของเอ่อภาษาที่ใช้ในการเขียนก็คือในตัวของภาษาจาวานะคะใน,นสือเล่มน,นี้ก็จะรวมนะคะในส่วนของ ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลใหญ่ตัวนี้เอาไว้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ยังได้มเีเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะที่เขียนเป็นภาษาไทยาาไทยี่ใช่ที่จะแตกต่างในท้องตลาดคือจริงๆแล้วโจทย์ของเราณนะตอนแรกที่ทำหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าฐานข้อมูลมีเยอะมากมายเราจะทํายังไงดีให้เล่มนี้แตกต่างคือเล่มนี้จะเป็นภาษาไทยะนะคะที่เขียนเป็นภาษาไทยเพราะว่าตอนก่อนนะคะถ้าพูดถึงฐานข้อมูลใหญ่นะคะหรือตัวบ i g d a า a ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาอังกฤษ นะคะที่เป็นเทคผู้อ่านจะก็จะต้องเข้าไปดูหรือไปศึกษาผ่านในส่วนของเทคบุ๊กนะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแต่เล่มนี้ก็คือนํามาเขียนเป็นภาษาไทยค่ะค่ะก็จะคือมีเด่นก็คือเราแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็รวบรวมให้ง่ายขึ้นต่อผู้ใช้หรือผู้อ่านนะคะค่ะ แต่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะคำว่า Big Data เนี่ยให้อาจารย์ขยายได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไร่า g i g t a t a ตัวนี้นะคะก็คือภาษาไทยจะแปลว่าข้อมูลใหญ่หรือบางทีเราจะยินบ่อยๆนะคะคือคำว่าอาภิมหาข้อมูลนะคะคือปัจจุบนนะะันมีข้อมูลเกิดขึ้นนะคะเราพิมพ์ข้อความลงไปบนพวกโซเชียลต่างๆนะคะเรามีการจัดเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้นทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฐานข้อมูลแบบเก่า นะคะหรือที่ที่เก็บข้อมูลแบบเก่าเนี่ยค่ะไม่สามารถจะทําการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ดังนั้นนะคะจะต้องมีการเรียนรู้วิธีการในการจัดการว่าข้อมูลใหญ่เราจะจัดการหรือจัดเก็บเพื่อสะดวกในการค้นหาได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้แล้วก็มี b i g Data ค่ะ,คะรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยก็จะอธิบายถึงข้อมูลแล้วก็ความหมายต่างๆไว้หมดเลยคะใช่ค่ะค่ะ,คะ แล้วมาส่วนในเรื่องของแรงบันดาลใจบ้างค,ะค่ะจากการที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ,อาจารย์มีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้างอะคะ,คะตัวหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือว่าแรงบันดาลใจอย่างแรกเลยคือเวลาที่จะทํางานเกี่ยวกับฐานข้อมูลสิ่งหนึ่งที่จะเกิดปัญหาหรือผู้ที่ใช้หรือจัดการฐานข้อมูลที่จะเจอปัญหาบ่อยๆก็คือว่า ขั้นตอนในการทํางานมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากต้องไปคน้นนะคะค้นในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆไปเปิดเทคนะคะพอได้ข้อมูลมามาปฏิบัติงานแล้วบางทีไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรอย่างตัวเองเวลาทําการสอนนักศึกษาก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆเลยดังนั้นแรงบันดาลใจของสื่อเล่มนี้ค่ะก็คือว่า รวบรวมนะคะข้อมูลในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาแสดงในตัวอย่างนะคะ,คะให้เห็นชัดขั้นตอนในการเขียนนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วสรุปยอดออกมาว่าที่ทำมาแล้วทั้งหมดนะคะจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรนะคะนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจคืออยากให้ผู้อ่านได้เอาสือเล่มนี้ไปใช้ให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ให้เข้าใจลำดับขั้นตอนในการทำงานสุดท้ายคืออยากให้เขาเนี่ยเอาไปประยุกนะคะกับงานที่ทาได้อีกด้วย ค่ะก็จะรวบรวมตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ผลที่จะได้รับด้วยค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเข้าดูในเนื้อหากันบ้างค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจและสําคัญบ้างค่ะค่ะในตัวหนังสือนะคะก็ขออธิบายก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะสส่วนส่วนแรกนะคะจะอธิบายความหมายนะคะของในตัวของฐานข้อมูล คือใครที่เอาสือ่อเล่มนี้ไปใช้นะคะไปจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่เป็นทางคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมาบุคคลทั่วไปก็ได้ก็คือส่วนแรกเนี่ยจะประกอบด้วยฐานข้อมูลการเชื่อมความสัมพันธ์ภาษาที่ใช้สอบถามฐานข้อมูลหรือการทำฐานข้อมูลออกแบบให้มันดีที่เราเรียกว่าการทำา Normalize นะคะปูพื้นฐานเลยว่าแบบเดิมที่เราทำการจัดการฐานข้อมูลเนี่ยเราทำได้ยังไงบ้างอพอจบในส่วนตรงนี้ปุ๊บส่วนที่2องะคะ่ะเราจะเรียกว่าเป็น ชั้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น a d v a n c e Databa ส <Okay. S 2> ก็คือพอส่วนที่หนึ่งเราเข้าใจแล้ว <c oughs> ส่วนที่สองเนี่ยนะคะก็จะอธิบายฐานข้อมูลที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นแบบฐานข้อมูลกระจาย <c oughs> ะคะคือกระจายแยกๆก,ก,กันไปประมวลผล <c oughs> ทําให้มันไวมากขึ้นนะคะที่เราเรียกว่า d i distributed Database หรือฐานข้อมูล XML ที่เก็บพวก ไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงให้ไซส์มาเล็กลงนะคะ,คะและที่สําคัญในในส่วนของที่2อนี้นะคะยังมีฐานข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น NoSQL Database ตัวนี้ค่ะเป็นเทรนเลยในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลนะคะในในหนังสือเล่มนี้ก็ได้รวมเอาไว้ด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะ NoSQL มันคืออะไรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลใหญ่ในตัวนี้พอส่วนที่2ปู สเต็ปถัดมาแล้วส่วนที่3ตัวนี้ค่ะก็คือจะเกี่ยวกับ Big Data ทั้งหมดเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับบิ๊กดา a ้ามันคืออะไรนะคะให้คนเข้าใจเลยว่าขนาดไหนถึงจะเป็น Big Data นะคะเป็นเม็กไหมหรือเป็นเทอร่หรือไซส์ยังไงนะคะข้อมูลแบบไหนถึงเป็น Big Data ก็จะมีเขียนไว้นะคะแล้วก็จัดเก็บยังไง โครงสร้างเป็นยังไงนะคะมีการประมวลผลนะคะหรือการจัดการที่เรียกว่าเป็นแบบ HDFS นะคะมี H า d o ดูและก็มีภาษาที่เราใช้ในการเขียนคำสั่งนะคะ,คะสุดท้ายก็คือในบทที่12ของเราคือจะเป็นในส่วนของการโชว์ขั้นตอนในการเอาไปประยุกนะคะกับงานจริงๆะะ,ะแล้วก็โชว์ผลลัพธ์ในการทำงาน,นะคะ่ะ ค่ะโอ้โหทั้งหมดทั้งเล่มนี้ก็คือจะอธิบายตั้งแต่กระบวนการแล้วก็ความหมายใ,<ช>ให้ผู้ที่อ่านเนี่ยได้เข้าใจถึงทุกอย่างใ,<ช>ในการจัดการระบบฐ <3 S 1> านข้อมูลเลยนะคะสองบทสองส่วน12บสองบทเลยใช่ค่ะค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้ว ส่วนไหนที่อาจารย์คิดว่าสําคัญที่สุดคะไม่ควรพลาดเลยในแ yup ต่ละบทอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยของเราก็คือว่าในเนื้อแบ่งเป็น3าส่วนนะคะไล่เรียงกันไปในแต่ละส่วนเลยท่านไหนที่สนใจเรื่องไหนหรืออยากเน้นเรื่องไหนตอนนี้คือเล่มนี้ค่ะมันจะเป็นในส่วนของที่เป็นเทรนด์เลยนะคะในในตัวของหนังสือนะตอนนี้ที่มีนะคะทุกส่วนเลยค่ะสำคัญหมดเลยสำคัญหมดเลยนะคะใครที่ อยากรู้เรื่องนี้ต้องอ่านบทควดเลยนะคะดาัต้าเบดในเชิงลึกหรือฐานข้อมูลในเชิงลึกหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ได้เลยค่ะค่ะแล้วการที่เรามีหนังสือเล่มนี้เนี่ยใครบ้างที่ควรจะมีแล้วก็ ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะค่ะจริงๆตอนที่ทําหนังสือเล่มนี้นะคะ,คะก็คือ,อ,อได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะคะอย่างที่ทางพิธีกรเรียนไปก็คือจากในส่วนของส่งเสริมการแต่งตำราของมหาวิายท,ทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะในตัวนี้คือเราต้องตอบโจทย์ว่าลูกค้าที่จะซื้อนะคะของสื่อเล่มนี้คือใครอย่างแรกเลยก็คือ,อ,อนักศึกษานะคะทั้งระดับปร,ริญญาตรีแล้วก็ในส่วนของบัณฑิตศึกษาที่เป็นสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์นะคะ ที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆต,ตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์นะคะออรวมทั้งนะคะบุคคลทั่วไปนะคะคที่สนใจหนังสือเล่มนี้ไม่มีความรู้เลยมาเริ่มหนังสือเล่มนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างที่เรียนไปในแต่ละส่วนนะคะเราจะไล่ในส่วนของขั้นตอนการทํางานที่ต่อเนื่องกันอธิบายอย่างมีขั้นตอนมีรูปภาพนะคะมีตัวอย่างแล้วก็มีการเขียนคําสั่งเขียนแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรนะคะเพื่อให้ผู้ที่เอาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ทําตามแล้วได้เห็นผลตรงกัน ค่ะก็แสดงว่าก็มีแสดงวิธีทําอะไรให้หมดเลยเราก็ใช้ได้ง mm ่ายเลยก็ไปปฏิบัติได้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วอยากทราบนิดนึงค่ะว่าทําไมในปัจจุบันเราต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะค่ะคือด้วยตัวของคําว่าฐานข้อมูลเนี่ยนะคะทุกๆองค์กรมีนะคะต้องมีการเก็บข้อมูลทีนี้ค่ะตัวที่เครื่องมือที่เราเก็บ หรือวิธีในการจัดเก็บตอนนี้ค่ะไซส์ของข้อมูลหรือขนาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันใหญ่มากขึ้นส่งผลให้เราก็ต้องซื้อ อุปกรณ์ในการเก็บเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ไม่ดีแน่นะคะเพราะถ้าเกิดไซขนาดของข้อมูลมันใหญ่เราก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มอันนี้ก็คือจะสิ้นเปลืองในส่วนของงบป,ประมาณ <c oughs> นะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือจะบอกวิธีในการจัดการว่าข้อมูลคุณมีขนาดใหญ่ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ถ้าเรามีวิธีการในการจัดการหรือการจัดเก็บที่ดีเรายังใช้ในตัวของอุปกรณ์แบบเดิมแต่มีวิธีการหรือรูปแบบในการทำงานที่มันง่ายขึ้นและตอบโจทย์กับ Big Data ได้ ค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆในตอนนี้อีกไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอย่างอย่างนั้นตอนนี้นะคะอย่างที่ในส่วนของหลายๆงานวิจัยออกมาเนี่ยนะคะ,คะก็คือเทรนหรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็คือยังเป็นในส่วนของฐานข้อมูลใหญ่หรือข้อมูลใหญ่ตัวนี้ค่ะงั้นในตัวหนังสือเล่มนี้ก็ยังสามารถเอาไปใช้ในเทรนที่มันจะเกิดขึ้นในปี2020 อีก4ปีข้างหน้าก็ยังหนังสือเล่มนี้ก็กยังใช้ได้ลองรับในส่วนของการทํางานตัวนี้อยู่ค่ะค่ะก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะ,ะจนกว่าจะมีนวัตกรรมหรืออะไรแปลกใหม่ที่มาเปลี่ยนแปลงระบบใช่ค่ะค่ะแล้วอยากจะทราบว่าปัจจัยอะไรที่เป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้การจัดระบบเนี่ยประสบความสําเร็จที่สุดค่ะตัวตอนนี้นะคะคือว่า ไม่ใช่แค่คนที่ใช้ในการจัดการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือองค์ความรู้ในคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกฐานข้อมูลจะทําการจัดเก็บยังไงจัดการความปลอดภัยยังไงหรือบริหารข้อมูลยังไงให้ถูกต้องอันนี้ค่ะจะเป็นปัจจัยสําคัญก็คือองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวคนนะคะ,คะดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะมาช่วยเสริมนะคะในส่วนขององค์ความรู้เหล่านั้นด้วยก็คือคนสําคัญที่สุดค่ะ ค่ะเราอยากให้อาจารย์พูดถึงประโยชน์ค่ะจากการที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านค่ะอ่าค่ะนังสือเล่มนี้นะคะกว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะ เราก็ผ่านคณะก,กรรมการนะคะพิจารณากันกองในตัวของเนื้อหาในหลายขั้นตอนเลยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่มีการรวบรวมนะคะจัดเรียงในส่วนของลำดับขั้นตอนในการเขียนนะคะหร,หรือในส่วนของเนื้อหาะะที่ครอบคลุมแล้วก็ศึกษาถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในส่วนของฐานข้อมูลก็เอามารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้งั้นเล่มนี้นะคะก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน นะคะหรือผู้ที่สนใจทั่วๆไปนะคะสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ที่เราทํากันก็คือว่าเราอยากให้ผู้อ่านนะคะพออ่านแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยจะมีขั้นตอนในการทํามีตัวอย่างที่ยกมาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงนะคะหรือที่ทุกคนคุ้นค,นคนกันในชีวิตประจําวันก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เผื่อผู้อ่านเอาไปก็เอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการทํางานได้ะค,ะค่ะค่ะ อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าวิธีการอะไรที่อาจารย์ใช้แล้วประสบความสําเร็จเผื่อใครสนใจอยากจะเข้าในฐานข้อมูลนะคะอ๋อค่ะก็คือ,อ,อสิ่งหนึ่งที่เราทํากันก็คือว่าเราทําการเก็บข้อมูล ที่มันมีขนาดใหญ่พอเราเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ลงไปนะคะปัญหาที่เราพบเจอก็คือว่าเอ๊เราทำยังไงดีอยากจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ได้ไวๆในหนังสือเล่มนี้ค่ะเราก็เลยมีการเขียนคำสั่งในการจัดการและเพื่อที่จะดึงฐานข้อมูลที่เราต้องการขึ้นมาใช้อย่างเช่นเราอยากทำการค้นหาชื่อะนะคะหรือค้อนหาคำของข้อมูลที่สมมติว่าตอนนี้มีคนโพสต์ข้อความ,มลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นข้อความที่เป็นข้อ คำท,ทั่วไปหรือข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อคอมเมนต์เราก็ไปดึงคำเหล่านี้ค่ะเข้ามาจัดการและประมวลผลเราอยากรู้ว่าณนะตอนนี้เวลานี้คนรู้สึกยังไงกับมหาวิทยาลัยผ่านในตัวของ Facebook อตัวนี้ยฮ d รู p หรือหนังสือเล่มเนี้ยจะบอกวิธีการในการทําอารมณ์ของคนบวกหรือลบออกับในส่วนของมหาวิทยาลัย ตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่มีอยู่ในตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็สามารถดึงฐานข้อมูลได้ได้ค่ะแล้วเราจะมีวิธีบอกใช่ก็คือเป็นข้อมูลใหญ่ค่ะแล้วก็เอามาประมวลผลในการจัดเก็บของเราได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมคะว่ามีระบบหรือโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจในการช่วยในการจัดระบบฐานข้อมูลด้าตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของหนังสือค่ะจะมีในส่วนของ Hadoop นะคะฮา o ูปนี่ถ้าใครที่อยู่ในวงการของไอทีะนะคะ,คะจะเจอสัญ,ญลักษณ์ a าดู p คือเป็นรูปช้างสีเหลืองเนี่ยฮะ,ะตัวนี้แหละค่ะคือจะสื่อถึงว่าข้อมูลมันใหญ่งั้นใช้สัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้อะไรดีก็คือจะเป็นรูปช้าง ให้ใรู้ว่าเก็บข้อมูลลงใหญ่แล้วก็เก็บอยู่ในท้องช้างในการจัดการพวกนี้นะคะงั้นจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าตัวของ Hadoop นะคะและเทคนิควิธีในการจัดการก็คือเขาเรียกว่า Map Reduce นะคะนี่ก็เป็นอีกศัพท์เทคนิคหนึ่งที่รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือทําให้ข้อมูลเนี่ยมันไวมากขึ้นนะคะ ตัวอย่างหนังสือเล่มนี้เราเอาทั้ง Hadoop เอาทั้ง MapReduce มาประยุกต์แล้วก็เขียนเป็นคำสั่งของภาษาในการจัดการที่เราเรียกว่าภาษาจาว่า นะคะแล้วก็โชว์ผลลัพธ์ออกมาด้วย<ค>ะนะคะนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนในการทำนะคะคือบา,บางท่านวันนี้ฟังเอะมันมีศัพเทคนิคอะไรเยอะจังเลยนะคะ<ช>แต่จริงหนังสือะค่ะจะบอกไว้หมดเลยว่า Hadoop คืออะไร<ช>นะคะทำไมต้องเป็น h d o o p นะคะหรือว่า Map Reduce เอามาช่วยทำอะไรบ้างรวมทั้งนะคะภาษาที่เราเขียนกันนะคะเขียนแล้วเขียนเราได้ผลอะไรนะคะเขียนแล้วมันทำงานยังไงบ้างเผื่อผู้อ่านหรือท่านาที่ซื้อไปนะคะไปทำตามขั้นตอนเหล่านั้นนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็จะได้ทำงานได้ ด้วยค่ะแล้วผู้ที่ซื้อหนังสือไปเนี่ยจำเป็นต้องมี พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์นี่ระดับไหนบ้างคะหรือว่าจากระดับต้นหรือระดับสูงก็สามารถที่จะอ่านได้ค่ะอันที่1ตัวหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างที่เรียนไปคือพอเราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ,คะส่วนแรกเราเราเป็นส่วนที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลดังนั้นนะคะเราก็เลยไปตอบโจทย์ว่าบุคคลทั่วไปก็ได้นะคะที่สนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลนะคะ,คะโดยเฉพาะฐานข้อมูลสมัยใหม่อันนี้ก็คือปูพื้นฐานกันมาเลยหรือถ้าใครยิ่งดีที่ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างที่เรียนไปว่าเป็นนักษานะคะในส่วนของสาขาที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์วิศวะคอมนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะ,คะวิทยาการคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีประโยชน์โดยตรงเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกันนะคะกับในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลผู้ดูแลระบบะนะคะซึ่งทุกๆองค์กระ่ะต้องมีผู้ดูแลระบบในส่วนของฐานข้อมูลตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือที่มาช่วยนะคะในการปฏิบัติงาน จริงๆของท่านเหล่านั้นได้ค่ะ,คะก็แสดงว่าในทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลใช่ไหมคะารย์ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าข้อมูลแต่และองค์กรนี่ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเราเราก็ต้องมีการจัดเก็บแล้วก็เรียกใช้ขึ้นมาค่ะใช่เลยค่ะแล้ว อยากจะทราบว่าในอนาคตนะคะอาจารย์อาจารย์จะมีการเขียนหนังสือเล่มต่อๆไปอ,อีกไหมคะต,ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของออทุนนะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะสุขโขทยัยมีในในส่วนของสนับวิชาการนะคะมีการให้ทุนส่งเสริมการแต่งตำรานะคะ ปี2,560ไล่ไปเรื่อยตัวนี้ก็จะมีแนวโน้มค่ะเป็นส่วนต่อไปอีกนะคะสำหรับของของตัวเองก็จะมีหนังสือถัดมาอีกหนึ่งเล่มนะคะค่ะแล้วในระหว่างที่อาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะ,คะอาจารย์มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรคะ่ะแล้วอาจารย์ลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ,คะ ตัวหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างที่เรียนไปว่ากว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ผ่านกระบวนการในการกันกองจากผู้ทรงคุณวุฒธหลายๆท่านนะคะ,คะแล้วก็ผ่านการประชุมไม่ว่าจะเป็นประชุมพิจารเนื้อหานะคะหนังสือทีเออ่เขาเรียกว่ากว่าจะมาเป็นตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออยากทําพอมีความสื่อว่าอยากทําหนังสือที่มาตอบโจทย์อย่างที่เรียนไปว่าภาษาไทยไม่มีเลยะนะคะ ทำไงดีเราอยากจะรู้ในส่วนของฐายข้อมูลสมัยใหม่ที่เป็นภาษาไทยนะคะ,คะก็เลยมาไล่เขียนมาไล่ลําลดับในการเขียนแล้วก็ไปเสนอนะคะให้ส่วนส่งเสริมการแต่งตาําราพิจารณาก็มีการปรับแก้นะคะ,คะก็ได้แนวทางในการทำจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ข้อเสนอแนะในการทำต่างๆมองว่าตัวนี้ค่ะไม่ได้มีปัญหาและอุปสรรคแต่เป็นเรื่องที่ข้อเสนอแนะ ดีจังเลยะนะคะเอามาให้เราปรับปรุงเม,มื่อที่เรามองมุมนี้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็เสนออีกมุมหนึง่ง<ะ>ก็เลยได้เป็นหนังสือที่ครอบคลุม,มนะคะหรือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ตัวนี้เล่มนี้เลยะค,ะค่ะค่ะก็คือคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้อย่างมากเลยนะคะคะ่ะแล้วจากการ ที่รวบรวมข้อมูลนะคะอา,าอาจารย์หาจากแหล่งเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามาจากหลายๆแหล่งตัวนี้นะคะ หนังสือเล่มนี้ค่ะ,คะจะมาจากหลายๆแหล่งในส่วนของข้อมูลนะคะมีทั้งในส่วนของที่เราไปเซิร์ชนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะเทคบุ๊กต่างๆเอามาจากหลายๆเล่มเลยเนะะี่ยค่ะรวมทั้งบทความข้อความแล้วก็เราไปปฏิบัติจริงแล้วก็ดูในส่วนของผลการทํางานนะคะเพื่ออยากเห็นว่าเอ๊ะที่เราเขียนแบบนี้ผลมันเป็นยังไงเพราะเราต้องแสดงผลในการทํางานนะคะลงไปในหนังสืออยากให้ท่านผู้อ่านนะคะ เอาหนังสือไปเห็นขั้นตอนในการทําทาไล่ตามเห็นผลเลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะคะได้เข้าใจตรงกันเพื่อที่อย่างหนังสือบางเล่มจะเจอปัญหาว่าทํทำไปแล้วเอ๊ะได้แบบนี้หรือเปล่าหรือมีแค่รูปเอ๊ะผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะด้วยตัวของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะอธิบายมีรูปนะ,ะคะมีข้อความอธิบายไล่เรียงลําดับนะคะแล้วก็ดดขั้นตอนใช่มีคําสั่งนะ,ะคะพอทําตามคําสั่งนี้ปุ๊บ ผลลับสุดท้ายได้อะไรอีกด้วยนะคะค่ะ,คะแสดงว่าคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้นะคะจาเป็นที่ต้องมีหนังสือเล่มนี้อย่างมากเลยใช่ไหม,ม,มคะต้องมีเก็บไว้เป็นครอบครองในการจัดฐานข้อมูลระบบของเราด้วยใช่ค่ะคนเอ่อคนทั่วไปก็สามารถที่จะจัดระบบของเราเองได้ด้วยใช่ไหมอ่าค่ะ,คะอย่างตอนนี้ทุกคนมี a c e b o o k นะคะมีในตัวของโซเชียลมีเดียต่างๆอยากเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลไฟเสียงไฟวิดีโอตัวนี้ค่ะฐานข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์หรือเอาไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะโอ้โหแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ครบทุกคนและทุกอาชีพเลยค่ะรอบคุมหมดทุกอย่างเลย แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยบอกได้ไหมคะว่าใครที่สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยควรจะติดต่อที่ไหนได้บ้างหนังสือเล่มนี้นะคะยังไงขอฝากหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือชื่อว่าการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ในส่วนของสำนักพิมพ์นะคะของที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเพิ่มความสะดวกหรือช่องทางในการสั่งซื้อก็คือทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ sto u b o o k sto ac ts เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะค่ะก็สะดวกรวดเร็วนะคะเราก็มีบริการทั้งในเว็บไซต์แล้วก็จะม,<ช>มาะทรงมาได้ทวงมาได้หรือไปเดินไปสั่งซื้อได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้หรือฝากอะไรถึง ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะค่ะ,ะในส่วนของหนังสือนะคะในในฐานะของผู้แต่งนะคะก็ขอฝากหนังสือการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่นะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นหนังสือที่ได้รับทุนนะคะในการแต่งตำราหนังสือเล่มแรกด้วยนะคะของปี2560นหนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะผู้แต่งและก็คณะกรรมการในการพิจารณานะคะ มุ่งหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะนำสือ่อเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ในการทำงานต่างๆได้มากค่ะค่ะหนังสือเล่มนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อทุกคนจริงๆเลย<ช>นะคะค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจและต้องการหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวริสาล้มสายหยุดมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างละพิมพ์ ก็ดีค่ะพ่อแต่ต้องขยนันอ่านหนังสือหน่อยลูกเรียนนิติมสสออ่ะพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหม,หม nee. ็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอยก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออยากได้ภาษาค่ะลูกเรายังแค่มอสีนะแม่ จบหมหปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสวัสดีค่ะอย่าโดนงานนะและอย่าโดนเรียนด้วยนะส่วนเราอะ่ะโตไปไกลเลยนะมสะทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้